ขบวนการดิสเครดิต JKN แผนสกัดแอนสู่จักรวาลผลทางสู่จักรวาลของแอนจักรพงศ์จักราตุธาทิพย์ CEO ข้ามเพดพันล้านของบมจ JKN Global Group ดูเหมือนกำลังประสบกับอุปสรรคนานาประการที่ถาถงเข้าใส่นับตั้งแต่ข่าวคราวการผิดนัดชำระหุ้นกู้กว่าห600้ล้านบาทเมื่อต้นสัปดาห์นํำมาสู่ข่าวสารพัดข่าวลือข่าวลวงที่ประเดประดังเข้ามาแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกการประกวด Miss Universe เพราะขาดสภาพคล่องทางการเงินทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการจัดประกวด Miss Universe 2023ัที่แอนถือลิขสิทธิ์อยู่ในมือยังคงดำเนินการตามปกติโดยจะจัดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายน2566ภายใต้การรับหน้าที่เจ้าภาพของรัฐบาลเอลซาวาดองานนี้ทำเอาจาัก,กรวาลสะเทือนถึงขนาดที่จะมีการฟ้องร้องผู้ที่เจตนาปล่อย Fake news, ิวส์นี้จากนั้นก็ขยี้ยำ้ำหวังจะซ้ำให้จมดินด้วยข่าวการเทขายหุ้น JKN ทั้งที่ความผันผวนของตัวเลขหุ้น JKN ในมือของแอนก็เป็น,นกลไกปกติของตลาดอยู่แล้วมีขึ้นมีลงมีได้มามีขายไปโดยแอนขายหุ้นในส่วนของตัวเองจำนวน92ล้านหุ้นมูลค่ารวมกว่า116ล้านบาทแต่ก็มีการได้รับโอนหุ้นโดยเสน่หาเพิ่มเติมเข้ามาอีก77ล้านหุ้นเท่ากับว่าน,น,นะปัจจุบันแอนมีหุ้น JKN อยู่ในมือจำนวน392,287,682หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง38%นั่นหมายถึงว่าแอนยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของ JKN อยู่ทำให้อำนาจการบริหารยังคงไม่ถูกเปลี่ยนมือท่ามกลางข่าวลือข่าวลวงที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการดีเครดิตครั้งยิ่งใหญ่ที่ JKN กำลังเผชิญโดยไม่รู้ว่าเป็นน้ำมือของใครแต่ที่แน่ๆงานนี้ถูกมองว่าอาจจะเป็นแผนสกัดหนทางของแอนไม่ให้เจอจรสจัก,กรวาลอย่างที่ประกาศกล่าวไว้ เพราะข่าวในเชิงลบที่ถูกปล่อยออกมาแบบรัวๆอย่างนี้ย่อมส่งผลต่อความน่าชื่อถือของบริษัทความเชื่อมั่นในตัวของผู้บริหารและแน่นอนว่าย่อมส่งผลไปถึงการพิจารณาของบรรดาคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทั้งรายใหญ่รายย่อยโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการขายงานระดับจัก,กรวาลแบบนี้ด้วยคําถามก็คือใครอยู่เบื้องหลังงานนี้และใครที่ได้ผลประโยชน์จากข่าวคราวในเชิงลบของแอนและ JKN